ท่านผู้ชมที่เข้าโลบมาที่ตามรับชมการอัปเดตตัวเลขล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกซึ่งรายงานเมื่อเวลา 17:30 นของมื้อนี้10 ธันวาคม 2020สำหรับยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 สะสมไปทั่วโลกมีถึง69,332,000กว่าคนซึ่งในนั้นมียอดผู้เสียชีวิตถึง 1,577,000 กว่าคนสำหรับ10อันดับของยอดผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 ในทั่วโลกอันดับที่1ยังคงแม่นประเทศสหรัฐอเมริกามีถึง15,822,000กว่าคนรองลงมาก็ยังคงแม่นประเทศอินเดียในมื้อนี้ตัวเลขอยู่ที่9,767,000กว่าคนบราซิลอยู่อันดับที่3ของโลกทั้งผสมตัวเลขอยู่ที่6,730,000กว่าคนรัสเซีย2,569,000กว่าคนประเทศฝรั่งนั้นตัวเลขก็อยู่ที่2,224,000กว่าคนตามลำดับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด -19 ในคงเขตอาเซียนอันดับที่1นั้นยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซียซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ตัวเลขอยู่ที่สะสมทั้งหมดแม่น 598,000 กว่าคนส่วนสำหรับฟิลิปปินส์ 445,000 กว่าคนประเทศเมียนมาตัวเลขสูงพอสมควรทั้งหมดมีถึง 103,000 กว่าคนมาเลเซีย 76,000 กว่าคนประเทศสิงคโปร์ 58,000 กว่าคนส่วนว่าประเทศไทยตัวเลขอยู่ที่ 4,000 กว่าคนเวียดนาม 1,000 กว่าคนกัมพูชา356คนบรูไน152คนส่วนว่าประเทศลาวตัวเลขอยู่ที่41